ื้อได้หรือเปล่านะแชมป์โลกเลยเหรอตัวแรกของไทยขอกลับบ้านอันนี้คือแมวราคาหลักล้าน2ตัวที่ซื้อบ้านได้หลังแล้วตัวใหญ่มากคนวันนี้เราจะมาหลอกการ์ดกันซึ่งตอนนี้เพื่อนทุกคนก็คือได้แมวไปหมดแล้วก็คือทุกคนเลี้ยงแมวคนละตัวแต่จะมีหนึ่งคนที่ไม่ได้เลี้ยงก็คือการ์ดซึ่งการ์ดเนี่ยวุ่นวายอยากได้มานานแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะหลอกมันว่าเฮ้ยเราจะออกไปกินข้าวถ่ายบล็อกช้อปปิ้งปกติแต่จริงๆแล้วเราจะไปบ้านแมวกันซึ่งบ้านนี้ปกติไม่ให้ถ่ายไม่ขายแล้วก็ไม่ตอบแชทยิงเอ้ยยิงมากยิงมากพี่เขาไม่ค่อยตอบด้วยคือแบบเขาคงงงว่าเราทักไปทำไมแต่เราได้โอกาสเข้าไปถ่ายคือว่าเขาทำอาหารขึ้นมาขายแล้วผมก็สั่งอาหารเขาเยอะมากจนยอดมันเยอะยอดอาหารคือเราเลี้ยงหลายตัวไงก็เลยแบบได้คุยกันแล้วบอกว่าพี่ขอไปถ่ายได้ไหมแบบก็คือพี่เขาเพิ่งไปแข่งมาแล้วแบบได้แชมป์โลกอะไรมาไม่รู้แบบแชมป์เยอะไปหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่เราจะขอแมวพี่เขาแล้วกันเอางี้ดีกว่าแต่ก็ไม่รู้ได้หรือเปล่านะอุ้ยใครอะไปการ์ดช้อปปิ้งเดย์ฟล็อกถ่ายฟล็อก YouTube กันขับอีกคันนึงไปซ่อนไว้ในซอยเดี๋ยวกูทำเป็นถ่ายไว้ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปช้อปปิ้งกันฟล็อกเดย์วันนี้เรามาเปิดนอกสถานที่ก็คือเราให้ดูอะไรไม่พามาดูแมวคือก้าอยากได้แมวมากคือเรามีแมวกันทุกคนละทุกคนมีแมวคุณก็มีแมวนี่ก็มีแมวคุณมีแมวหมดแต่มีคนนึงที่ไม่มีแมวกูไงแล้วก็วอยอยากได้นะฮะไม่คือตอนแรกอะมีไอ้โคลูกโดนฝาแฝดขโมยไปแล้วกลายเป็นว่าเรามีไหมตอนนี้ไม่มีมึงไม่มีมีซุงไม่ใช่แมวเอเชียเอ็มพายแคทเทอรี่คือเอาง่ายๆเดี๋ยวลองดูเรีแอคชั่นการ์ดครับมันก็เหมือนกันทุกตัวปะมันก็เหมือนกันหมดอย่าพูดแบบนี้ก่อนน่ารักมากแน่ๆเลยอ่ะชื่อป้าถ้าพูดแบบนี้ที่เนี่ยมีแมวแชมป์โลกที่เกิดในไทยแชมป์โลกเลยเหรอตัวแรกของไทยคือเกิดในไทยแล้วไปส่งแข่งแล้วได้ที่1ของโลกจริงเหรอก็คือแมวไทยวันนี้เจอพอดีสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกว่าติดต่อแบบยากมากเขาเรียกว่าทำเป็นแพชชั่นใช่ไหมแฟมิลี่นี่แหละอ่ะเจ้าของแฟมิลี่ทุกคนลองดูนะครับตรงนี้สร้างไว้อ่ะลองดูลองถ่ายไว้อ่ะดูโครงสร้างถ้าเป็นผมดูเนี่ยต้องเป็นคาเฟ่แมวผมว่าอ่ะพี่อาร์ตสร้างไว้ทำเลยให้เด็กๆอยู่สร้างไว้อยู่อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้พี่อันทำไว้ให้แมวของพี่อันเองถูกไหมโคตรสุดแล้วกล้องมือจะเอาไว้ทำอะไรพี่ไว้ดูลูกๆแต่ละห้องขอคือเยอะมากแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะลองมัดมือชกพี่อันดูพี่อันผมขอไปเลี้ยงตัวนี้คืออะไรแต่ว่าต้องบอกก่อนนะเขาไม่ได้ทำอาชีพขายนะโอเคก็คือตอนนี้เราจะได้ดูแมวนะครับตัวแรกชื่อน้องไทเกอร์ก็คือตัวแรกที่เราจะได้ดูคือดีกรีหลักล้านหลักล้านเลยเหรอหลักล้านไม่เคยเจอแบบหลักเรายังไม่เคยเห็นหลักล้านว่าแมวหลักล้านเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูวันนี้แหละว่าแมวหลักล้านเป็นยังไงมาแล้วอันนี้คือต้องบิวอารมณ์ก่อนไหมครับซึ้งมันตัวใหญ่มากทุกคนคุณมันใหญ่มากเลยอ่ะมันเห็นแล้วก็ยังตกใจอยู่ดีอันนี้คือตัวละเท่าไหร่นะครับที่เขามาขอซื้อคือตัวเนี้ยไม่ได้ตั้งราคาหรืออะไรเพราะว่าเป็นลูกที่แบบนอนด้วยกันอะไรเงี้ยใหญ่มาก $40,000นะทุกคนตัวนี้ไม่ขายด้วยแสดงว่าแวลูมันเกินการ์ดกลัวเหรอน้องตัวใหญ่กว่าการ์ดอีกอ่ะเชื่อสมมือการ์ดดูดิอ่ะ
อันนี้ผมขอถามก่อนว่าน้ำหนักกี่โลครับเขาอยู่ที่9โล9โลแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาผสมพันธุ์บางครั้งอาจจะแบบไม่กินข้าวเลยอันนี้นะอันนี้คือแมวนะไม่เล่นเลยอ่ะต้องเรียกว่าตัวแรกคือมีไว้โชว์จริงๆไม่เล่นเลยหูยตัวเหมือนตุ่นเลยอ่ะต้องถามแบบทั่วไปก่อนอันนี้คือวิธีช็อตแฮร์เหมือนกันวิธีช็อตแฮร์สีบลูสีบลูนี่คืออารมณ์ดีของเราแล้วเริ่มโอเคอารมณ์ดีไว้เริ่มดีนี่นะครับมูลค่าเกินล้านเป็นแบบนี้เราจะมาให้ดูท็อปไลน์ของแมวเป็นยังไงขอกลับบ้านนอนกับการ์ดเป็นหมอนตัวเท่าเก้าอี้อ่ะถ้าเทียบกับตัวการ์ดว้าวผมจะไม่เล่นแล้วน้องน่ารักเกินอ่ะลองอีกทีไหมลองอีกทีไหมอ้าวเขาท้าเราอ่ะเฮ้ยลองอีกทีสูงครับมันไม่สูงครับไม่ใช่เรื่องเล่นน้องใหญ่มากคิ้วตัวใหญ่จริงมันไม่ได้เหมือนอ้วนนะแต่แน่นอ่ะแน่นทุกส่วนอ่ะเราต้องจะบอกโอ้ยเห็นไหมใครๆยกเลยกระทืบกูละกระทืบกูละหูละขาใหญ่มากเออบอกแล้วขามันใหญ่มากโอเคสำหรับอันนี้ไทเกอร์ตัวแรกไปไปต่อตัวต่อไปน้องน่าจะหงุดหงิดแล้วตอนนี้นี่ก็แชมป์ช็อกกันแล้วอันนี้ชื่ออะไรครับเกตาช็อกเกตาช็อกเฮ้ยน่ากอดอ่ะ7โล11เดือน7โลแกน้องอ้อนนะทำไมตัวเราใหญ่อย่างเลยอ่ะชื่อว่าเกตาช็อก11เดือน7โลแล้วก็แชมป์ประเทศสีน้ำตาลแล้วกันผมเรียกสีช็อกโกแลตตัวนี้ก็คือไม่ขายเหมือนกันใช่ไหมขายไม่ขายให้ดูเฉยๆให้ดูให้อยากไม่ขายผมอยากรู้ว่าถ้าแบบเนี้ยถ้าขายกันราคาประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆที่ตั้งราคาไว้อยู่ที่ประมาณ 350,000 350,000 คือสแตนดาร์ดที่นี่แต่ถ้าเป็นแนวพวกท็อปคลาสพวกแบบประกวดชนะมาอะไรเงี้ยไม่ขายไม่ขายโอเคแสดงว่าตัวนี้มูลค่าถูกสุดก็คือ350,000แต่ว่ามูลค่าก็คือไม่ขายเราจะได้เปรียบเทียบให้ดูว่าเวลาแมวก็จะมีตั้งแต่ตัวละตั้ง 2-3,000 ยันแบบเป็นล้านนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูว่าแมวที่อยู่ระดับแบบแพงๆที่เขาประกวดกันเลี้ยงยังไงเป็นยังไงราคายังไงบ้างคือถ้าให้รีวิวนะทุกคนคือจะคนที่แบบว่าไม่ค่อยเจอแมวเลยเจอแต่ในเน็ตอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบต้องเกรงใจอะว่าแบบถือ2มือถ้าถือแต่ข้างหน้าเดี๋ยวหนักตัวมันอ้วนมากอะแล้วหน้ามันน่ารักอะแมวกับซุงเรื่องอะไรแมววันเนี้ย มีเรื่องเดียวตัวนะฮะที่ให้ดูก็คือระดับประเทศก็คือเราสามารถหยุดงานได้ถ้าเห็นแมวแบบนี้เราจะนั่งดูแมวทั้งวันเลยไม่ทำแล้วไว้ฝากลิฟต์เลยโอ้โหคนนี้เป็นลิฟต์สุดๆโอ้ยก็อุ้ยน่ารักโอ้ยการ์ดกลัวแมวตัวใหญ่อ่ะแกมันตัวใหญ่จริงเขาไม่ระบบไหมตัวใหญ่มากเลยเงี้ยมันงอคอให้เกาเลยดูดิโอเคตอนนี้เริ่มรู้สึกอย่างนึงคือหนักแขนจริงอันนี้ก็มีคนมาเสนอเหมือนกันใช่ไหมครับร้านเหมือนกันที่ถูกเสนอโอเคอันนี้คือแมวราคาหลักล้าน2ตัวที่ซื้อบ้านด้านหลังละว้าวชอบเลยไม่ขายได้ยินไหมไม่ขายได้ยินไหมไม่ขายตัวนี้ได้ประกวดไหมคะตัวนี้ได้ประกวด
ก็ได้ที่1ใช่ค่ะอันนี้ก็คือคนขอซื้อหลักล้านเป็นแบบนี้คุณน่ารักจริงแมวผู้ดีใช่ไหมผู้ดีทำตัวเป็นผู้ดีเลยนิ่งมาดูตัวนี้อันนี้คือได้รางวัลอะไรนะ Best Best Kitchen ใช่ไหมฮะก็คือเป็นแมวเด็กที่ดีสุดในงานแล้วกันห้าเดือนทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้วะอันนี้ก็เจ๋งสี่เดือนครึ่งเฮ้ยแต่ว่าตัวเท่มากจะให้ดูคือปกติสีบูก็คือไทเกอร์ใช่ไหมแต่ว่านี่มันจะดูแบบประกายประกายขาวใช่ไหมเพราะว่ามาดูใกล้ๆปลายขนจะเป็นสีขาวไลท์บูไลท์บูกิตเตอร์เคชื่อมันยังเท่เลยบุญที่ได้ทำมาตลอด25ปีน่าจะจบลงวันนี้อุ้ยสวยมากเลยสีแบบไม่เคยเห็นเลยอันนี้น้องจะได้เป็นตอนนี้ค่ะคือแชมเปี้ยนไทยแลนด์แชมเปี้ยนแล้วก็เป็นที่1ของแมวบิติชแมวโตที่ชนะเพศชายด้วยเหมือนแบบเอามาทำอะไรห้องนี้แบบกลัวกลัวน้องกลัวการไม่อุ้มเลยอ่ะสงสารน้องน้องกลัวว้ายมาคันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับคาลิโกคาลิโกน่ารักเกินไม่เอาน่ารักมีก็น่ารักมีก็น่ารักขายไหมสรุปไม่ขายไม่ขายอยากได้ปะอยากได้ตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมหน้าเหมือนในเน็ตไม่ใช่หน้าเหมือนตัวที่อยู่ในนั้นนะแชมป์โลกอ๋ออยู่ในเว็บเดี๋ยวในเว็บอ่ะอ๋อใช่ก็แสดงว่าตอนนี้ก็คือไทยถือที่1ของโลกอยู่สำหรับบีทิสสีขาวใช่คือที่มันตัวใหญ่อ่ะมันไม่ใช่ขนนะมันแบบเนี่ยจัดไปนี่คือเนื้อนะเนี่ยอุ้ยพี่อันตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะเอ้าแชมป์โลกครับต่อมานะฮะจะเป็นชื่อบุสกาคนดำจะให้สังเกตแมวตัวนี้ดีๆน่ารักเหรอแชมป์อ่ะลองดูเดี๋ยวรอดูสีบลูที่อยากได้บลูไม่รู้เรื่องนี่คือบุสกาการน่ารักมากสวยไหมสวยนี่ว่าไงเอาไม่ได้เลยเขาไม่ให้มึงแล้วคือต้องบอกว่าอันเนี้ยมีลูกด้วยดูลูกไหมดูอยากเห็นน้องอยากเห็นน้องคือต้องบอกว่าอันเนี้ยคือตัวพ่อนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูตัวคอกลูกมันด้วยผมใช้เวลากว่าจะพี่เขาจะให้ผมจองเนี่ยมัน2ปีประมาณปีนึงแล้วพี่เขาก็ตอบเขาทำอาหารขึ้นมาขายแล้วผมก็สั่งอาหารเขาเยอะมากก็เลยแบบได้คุยกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่เราจะขอแมวพี่เขาแล้วกันเอางี้ดีกว่าไม่ขายด้วยแสดงว่าแวลูมันเกินให้ดูเฉยๆให้ดูแค่อยากไม่ขายได้ยินไหมไม่ขายได้ยินไหมไม่ขายอยากได้ปะอยากได้ตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีคอกลูกนะครับก็คือลูกของบูสกาที่เราจองไว้ซึ่งการไม่รู้ว่าผมจองแล้วการก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่อันให้จองด้วยเรียกว่าตามตื้อดีกว่าผมตามตื้อพี่อันนานมากขอแบ่งให้หน่อยเพราะว่าการเนี่ยบอกว่าชอบแมวสีบลูแต่แบบไม่รู้จะไปซื้อไงทำงาน2แล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้มากค่าตัวก็คือวีออสคันหนึ่งครับครับ
พรุ่งนี้เราจะถ่าย YouTube กันเรียกว่าไปหาพี่คนหนึ่งละกันซึ่งผมมาจองแมวไปแล้วจองไปประมาณ 150,000 มึงก็ทำอะไรไม่คิดมึงเอาอีกแล้ว 150,000 คือค่าจองจองไปละ 150,000 ซึ่งเดี๋ยวเราจะหลอกการ์ดว่าเราพาไปดูแมวเฉยๆซึ่งผมไม่เคยเห็นแมวนะผมไม่เคยเจอแมวเรียกว่าได้ดูประวัติพี่เขาคร่าวๆก็คือผมใช้เวลากว่าจะพี่เขาจะให้ผมจองเนี่ยประมาณ2ปีแล้วก็เขาบอกมีมา1คอกเอาไหมผมก็โอเคก็พรุ่งนี้ตามน้ำถ้าเปิดในบ้านไม่ได้ก็ถ่ายเนียนๆไปตามน้ำคลิปเร็วๆโอเคครับไปเจอกันไม่แต่เวลาเราซื้ออะไรใช่ป่ะเราก็ต้องไปให้สุดซึ่งการก็ยังไม่รู้ว่าผมเนี่ยจองไปแล้วแล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นรูปเหมือนกันซึ่งผมก็จะได้เห็นพร้อมการก็เดี๋ยวมาดูการกันว่ารีแอคชั่นเป็นไงตอนที่เราบอกว่าเราจองไปแล้วเรามาดูรีแอคชั่นกันว่าการจะเป็นไงครับเฮ้ยมาแล้วอู้ยมาอีกตัวคือจำหน้าไม่ได้เลยสักตัวเหมือนกันหมดเลยท่องนี้ยังเลยหลายตัวงงกับชีวิตโอ้โหฉันชอบตัวเนี้ยมานี่มามานี่มาขออมได้ไหมอึ๊บไม่หูน่ารักมากเลยว่ะอยากมีทุกตัวเลยหูดูดิอุ้ยเฮ้ยเนี่ยจองแล้วนั่งกงจองแล้วอะไรเนี่ยชองแล้วใช่เหรอจ่ายไปแล้วจ่ายมันเวอร์จริงไม่จริงเขาไม่ขายเราถามได้หลอกเดิมดูจริงเหรอไม่เขาก็ไม่ได้ขายเรียกว่าแบ่งให้เนี่ยเรียกว่าขายใช่เหรอพี่อันอันนี้คือเหมือนก็คือจะมีบางตัวที่เราแชร์ให้เพื่อนเมืองนอกแล้วก็เราส่วนใหญ่เราก็จะเก็บเองในตัวนี้แบ่งให้น้องเขาตัวนึงในตัวนี้แบ่งให้น้องเขาตัวนึงจริงเหรอแล้วซื้อให้การไหมอ่ะซื้อให้การเถอะก็ได้มีแมวแล้วนะพ่อเฮ้ยพวกนี้โชคดีที่เขาเป็นพ่อมาแล้วคือมีสายแบบเรียบร้อยไม่ไหวแล้วที่นี่ทำงานหนักเอาหมดเลยเนี่ยขายบ้านอ่ะขายบ้านขายรถที่ขับมาขายรถขายเงินคือตอนนี้พี่อันก็ไม่อยากปล่อยให้มึงเชื่อป่ะลองดูอ่ะมันอยู่อะไรกับกูไปคุยกับพี่เขาก็นี่ไงเดี๋ยวให้พี่อันเลือกให้ไปคุยกับพี่เขาแล้วเราคุยอะไรกับกูอยากได้หมดเลยยิ่งแมวเยอะน่ะยิ่งสนุกต้องคนละสีว้ายว้ายพี่อยากจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อมีน้องคนหนึ่งขาย YouTube แล้วก็ซื้อทีละสีสรุปก็ยังไม่ได้เทียบฮะการ์ดว่าไงน่ารักหมดเลยอ่ะโอเคนี่คือยังเอากลับไม่ได้ใช่ไหมพี่อันใช่ค่ะขอดูให้เขาพร้อมในเรื่องสุขภาพอารมณ์ทุกอย่างก่อนก็สัก2เดือนมาดูอีกทีโอเค2ปีแล้วรวม2ปีแล้วอ๋อแล้วก็ก่อนกลับเดี๋ยวผมขายให้พี่ไม่ขายผมขายให้ก็อันนี้จะเป็นสั้นๆนะคะของนมสูตรหนึ่งก็คือจริงๆมันมีแลคโตฟอรีนแลคโตฟอรีนก็คือนมน้ำเหลืองปกติแล้วในแม่แมวอะค่ะจะหลั่งออกมาแค่ 1-2 วันบางตัวอาจจะมีบางตัวอาจจะไม่มีแต่การที่ให้น้องอันนี้เลยมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกเกิดและตลอดไปส่วนตัวที่2อันนี้มันจะเป็นการให้ต่อเนื่องจากสูตร1มาพอสูตร2เนี่ยมันจะเริ่มมีเป็นการแบบเหมือนกึ่งอาหารคล้ายๆอาหารเปียกก็จะเป็นตามช่วงอายุแต่จริงๆแล้วทั้ง2สูตรสามารถให้ได้ตลอดช่วงอายุนะคะเขาไม่เหนื่อยเลยเนาะดูดิกูเล่นกับมันประมาณครึ่งชั่วโมงละนั่งเลยจากตรงนู้นมาตรงนี้น้องไม่เหนื่อยอ่ะน้องไม่เหนื่อยอ่ะเนี่ยไม่ไปเขาจะเอากลับแล้วบ๊ายบายสายตาพี่อันมึงใกล้